อีกเรื่องนึงคุณผู้ชมฮะเรียกว่ามาตามนัดโหมโรงกันมาตั้งแต่เมื่อวานก็คือกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยจะมายื่นหลักฐานที่ปปป.นะครับร้องว่ามีตำรวจระดับรองผบตร.เกี่ยวข้องกับเว็บพนันนี่วันนี้ก็มาจริงๆแล้วก็เอาเอกสารมายื่นที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.นะครับให้ตรวจสอบหน่อยนายอัจฉริยะเนี่ยบอกว่าตนเองเนี่ยขอให้ผู้การปปป.ตั้งคณะพนักงานสอบสวนเนื่องจากพบว่ามีบิ๊กตำรวจเรียกรับผลประโยชน์จากบัญชีม้าเครือข่ายเว็บพนันของมินนี่โดยมีรองผบตร.และครอบครัวเนี่ยรวมอยู่ในขบวนการนี้ด้วยมีตำรวจเกี่ยวข้อง5นายมีพลเรือน3คนแล้วก็ยังพบว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์มาตั้งแต่ต้นปี2566ถึงปัจจุบันจำนวนกว่า10ล้านบาทเป็นการโอนเงินจากบัญชีม้าสู่บัญชีบุคคลโดยตรงนายอัจฉริยะนะครับบอกเพิ่มเติมว่ามีตำรวจยศสารวัตรรับเงิน 900,000 บาทผู้กำกับรับเงินกว่าล้านบาทรองผู้การนะครับรับเงินกว่าล้านบาทแล้วก็มีครอบครัวของรองผบตร.นายนี่แหละรับเงิน 2-3 ล้านบาทต่อคนให้ฟังจากปากคุณอัจฉริยะดีกว่าฮะเป็นเส้นทางการเงินนะครับที่สามารถยืนยันได้ว่าบัญชีม้าของพุทธิพงศ์เนี่ยนะครับกับบัญชีม้าของกันชิตเนี่ยซึ่งเป็นคดีมูลฐานความผิดนะครับฐานฟอกเงินเนี่ยนะแล้วก็ตัวกันชิตสองสมานเนี่ยก็มีคดียาเสพติดนะครับที่ถูกดำเนินคดีมาหลายคดีนะจึงเป็นเส้นทางการเงินที่มีการใช้บัญชีนะครับโดยการสั่งการของรองผบตร.เนี่ยนะครับนะผ่านคนสนิทเนี่ยให้โอนเงินไปตามจุดต่างๆโดยไม่รับรู้นะครับแล้วก็ครอบครัวรับรู้ทั้งหมดครับซึ่งอันนี้มันเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีม้านะครับเมื่อคุณเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจชาติเนี่ยนะครับนะแล้วก็มีหน้าที่ในการปราบปรามนะครับพวกบัญชีม้าต่างๆตามที่คุณได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าหากลูกน้องคุณทำผิดเนี่ยคุณจะต้องไล่ออกหรือลงโทษ2เท่าอย่างเงี้ยวันนี้คุณก็ยังไม่ปรากฏนะครับแล้วก็คุณเองก็มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการนิติสัมพันธ์นะเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีม้าทั้ง2บัญชีเนี่ยนะอันเนี้ยคุณก็ต้องนะครับมาชี้แจงต่อปปกปปนะครับนะก็เป็นคุณอัจฉริยะนี่ก็ไล่เรียงมาเลยนะว่าเนี่ยคือใครคือในเอกสารเนี่ยเรียกว่าก็น่าจะมีรายชื่อทั้งหมดแหละแต่ว่าที่คุณอัจฉริยะเนี่ยให้สัมภาษณ์เนี่ยก็ยังไม่ได้เอ่ยชื่อตรงๆเนาะแต่มีการบอกยศบอกตำแหน่งอะไรออกมาใช่ค่ะมียื่นไปแล้วแล้วก็บอกว่ามีพลตำรวจเอกมีรองผบตร.มีอะไรใช่ไหมคะแต่เสร็จแล้วเนี่ยพอมีการทิ้งประเด็นไว้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้พอนักข่าวไปทำข่าวกันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าหนีไม่พ้นนะคะก็ต้องจิ้มไมค์ถามหน่อยนี่ถามบิ๊กโจ๊กค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.ว่าท่านรู้ด้วยหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ประเด็นเรื่องของเครือข่ายของมินนี่เนี่ยคือเคยมีประเด็นที่ว่าลูกน้องของบิ๊กโจ๊กอะที่ว่าเข้าไปพัวพันใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยอ้าวแล้วมีการสาวต่อไปถึงบิ๊กโจ๊กหรือเปล่านักข่าวเลยไปถามเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กว่ายังไงคะผมก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะครับแต่ว่าจากการที่ผมโดนอะไรต่างๆเหมือนนักข่าวสื่อมวลชนก็จะรู้นะครับนะเรื่องนี้มันเป็นนิยายนะครับต้องเรียกว่ามันเป็นนิยายคืออย่างนี้ผมต้องเรียกว่าวันนี้นะครับถ้าถามเว็บพนันผมพูดเรื่องเว็บพนันก่อนตำรวจทั้งประเทศเนี่ยนะครับนะตำรวจทั้ง 300,000 กว่าเนี่ยเขารู้ว่าตำรวจกลุ่มไหนบ้างรับเงินเว็บพนันนะครับแล้ววันนี้ถ้าไปสอบถามไอ้เจ้าของเว็บพนันนะครับเราเรียกเจ้าของเว็บพนันมาสอบนะเจ้าของเว็บพนันมันจะบอกทีว่าตำรวจกลุ่มไหนที่รีดมันหนักเหลือเกินนะครับซึ่งตรงนั้นไม่มีผมแน่นอนนะครับเพราะนั้นผมเนี่ยคือศัตรูคู่อาฆาตกับเว็บพนันเพราะฉะนั้นคืออันเนี้ยถ้าเรื่องไปร้องเกี่ยวกับผมนะครับมันก็เป็นนิยายตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเล่าข้ามปีมันจะถึงวันนี้นะครับเพราะนั้นมันก็เป็นนิทานนะให้เล่าไปเรื่อยๆนะครับนะแต่ผมก็ไม่ได้ไปสะทุกทานอะไรนะครับนะแล้วก็ไม่ได้ไปคิดจะไปฟ้องกวงฟ้องกลับเพราะทุกวันนี้ก็ไม่ได้ไปฟ้องกลับเพราะว่ามันเสียเวลาทำงานนะครับส่วนลูกน้องผมอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับแต่เรื่องนี้ผมบอกว่ามันเป็นนิทานมันเป็นนิยายเล่าไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นกระบวนการทำให้เสียหายเป็นเรื่องของการเมืองภายในตร.นะครับนะแต่
องค์กรมันก็จะเสียหายไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่มีเจตนาไปอาฆาตใครนะครับนะเราคิดอย่างเดียวว่าสมองนี่มันต้องคิดทำงานให้แผ่นดินประเทศชาติประชาชนและก็ราชบัลลังก์นะครับนอกจากนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าตนไม่ได้คิดอาฆาตใครเพียงแค่อยากทำงานเพื่อประชาชนแต่ถ้าเกิดอยากจะทำงานรับราชการตำรวจเนี่ยต้องท่องสโลแกนนี้ให้ได้ก็คือชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยาชูกำลังนะคะน้องนักเรียนร้อยเนี่ยจะมารับราชการตำรวจนะเหมือนผมยืนอยู่อันนี้มันต้องท่องสโลแกนให้ได้ว่าชีวิตคือการต่อสู้นะครับศัตรูเนี่ยก็คือยาชูกำลังนะครับไม่งั้นมันยืนอยู่ไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นมันต้องท่องสโลแกนแบบนี้นะไม่งั้นมันก็เสียสมาธิโอ้โหไปคิดนู่นคิดนี่พอดีไม่ต้องทำอะไรกันพอดีนะครับเพราะฉะนั้นคือผมเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนดีแบบ 100% แต่เราเป็นตำรวจที่ไม่ชั่วแล้วกันสรุปก็คือที่บอกว่ามีการโยงกันไปถึงบิ๊กโจ๊กเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าไม่รู้เรื่องนี้ไม่ต่างอะไรกับนิยายที่เสนอวนซ้ำไปกลับมาฉายใหม่อีกก็คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเองเลยแต่ก็เป็นประเด็นไปแล้วก็ออกมาชี้แจงผมก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันฮะก็ no comment รอดูแล้วกันรอดูแล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเมื่อค่ำวานนี้เนี่ยมันมีเหตุระทึกเกิดขึ้นชีวิตดีๆที่ลงหัวนะฮะก็คือล้อประคองรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตกลงมาจากด้านบนตัวรถนะฮะแล้วก็กระเด้งกระดอนมาโดนที่บริเวณด้านหน้าของแท็กซี่คันหนึ่งเนี่ยจนไฟหน้ากระโปรงหน้าเนี่ยยุบเสียหายแบบเนี้ยเราลองนึกดูนะว่าถ้าขับมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วร่วงลงมาใส่ศีรษะเนี่ยอันไม่ต้องโดนหัวก็ได้โดนกลางหลังเนี่ยมีหนักนะหนักนะแบบจุกเลยอ่ะคือมันด้วยความที่ตัวล้อที่เป็นยางอ่ะใหญ่เหมือนกันคุณผู้ชมน่าจะประมาณล้อรถกระบะได้อ่ะแล้วก็น่าจะมีความหนักอยู่เหมือนกันเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยเอาจริงๆเนี่ยตอนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมันทำเสร็จใหม่ๆเนาะใช่ไหมเวลาผมขับรถเนี่ยแล้วเราจะเห็นข้างบนไงเงยหน้าดูอ่ะเราจะเห็นล้อมันอยู่นะถ้าสังเกตนะเราจะเห็นอีล้อตัวเนี้ยที่ประคองรถไฟฟ้าให้อยู่บนรางเนี่ยแต่ก็ไม่คิดว่าวันนึงเนี่ยมันจะร่วงลงมาแบบนี้แล้วเมื่อคืนเนี้ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันไปติดตามดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะนี่รัฐมนตรีลงพื้นที่ไปเลยแล้วก็ทางกระทรวงคมนาคมนะครับภายหลังจากการที่ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุร่วมกับกรมการขนส่งทางรางรฟม.แล้วก็ EBM เมื่อคืนนี้นะครับก็มีการสั่งให้ตรวจสอบล้อรถไฟฟ้าทุกขบวน 100% ทีละขบวนก่อนให้บริการประชาชนในวันนี้ด้วยส่วนสาเหตุของชิ้นส่วนล้อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่หลุดเนี่ยเบื้องต้นมีข้อสรุปค่อนข้างชัดเจนว่าเกิดจากข้อบกพร่องหรือว่าดีเฟกต์จากโรงงานผลิตชิ้นส่วนล้อรถไฟฟ้าซึ่งล้อที่หลุดร่วงเนี่ยใช้งานไปได้แค่ 60,000 ชั่วโมงเขานับเป็นชั่วโมงนะค่ะ60,000 ชั่วโมงจากลิมิตการใช้งานเนี่ยนะครับคือจะอยู่ที่ 300,000 ชั่วโมงเหมือนใช้ได้นิดเดียวเองแล้วก็มันมีดีเฟกต์เกิดขึ้นนะครับส่วนสต๊อกล้อรถไฟฟ้าที่มีปัญหาเบื้องต้นสั่งการให้ระงับการใช้งานทั้งล็อตนะครับแล้วก็สั่งให้เอาล็อตใหม่เนี่ยมาใช้งานทั้งหมดอันนี้คือเบื้องต้นที่เขาสรุปกันออกมา